สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับพบกับผมแนทเจสันคนเดิมในช่วงนี้ Honkai Star Rail เกมใหม่ของทาง HoYoverse ซึ่งเป็นเกมแนว Open World Turn Based ได้เปิดโค้ดเบต้าเป็นรอบสุดท้ายให้เราได้เล่นกันมาสักพักแล้วนะครับซึ่งผมก็มีโอกาสได้เข้ามาลองเล่นใน Final โค้ดเบต้าครั้งนี้พอดีในคลิปนี้ผมก็เลยจะเอาความประทับใจต่างๆรวมถึงความเห็นที่มีต่อเกมมาฝากเพื่อนๆกันนะครับและด้วยความที่ช่องของเรานั้นตอนนี้เน้นคอนเทนต์ของ Genshin Impact เป็นหลักผมจึงขอเล่าเรื่องราวต่างๆใน Honkai Star Rail โดยเปรียบเทียบกับตัวของ Genshin ละกันนะเพื่อให้เราได้เห็นภาพไปด้วยกันครับซึ่งในคลิปนี้นั้นก็จะครอบคลุมทั้งเรื่องข้อมูลทั่วไประบบการต่อสู้คอนเทนต์ Casual ต่างๆรวมถึง Endgame Content ที่ยากๆหมดเลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเอาไว้แล้วเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนจะไปเริ่มกันผมก็ขอฝากโอท็อปอัพร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่มีเกมให้เลือกสรรกันอย่างมากมายทั้ง Genshin ImpactPower of Fantasy นี่นกคู่นี้บางแพ็คเนี่ยลดกว่า 40% จากร้านค้าในเกมเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถูกสุดๆไปเลยแถมยังมีบริการเติมเกมแบบไม่ใช้ ID Password เลยด้วยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนใครที่สนใจสามารถทักไปสอบถามทางร้านได้โดยตรงเลยนะครับแฟนเพจแล้วก็ไลน์ของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะอันดับแรกผมพาเพื่อนๆมาดูภาพรวมของเกมก่อนแล้วกันนะครับต้องบอกว่าหน้าจออินเทอร์เฟซต่างๆของเกม Honkai Star Rail นั้นมีความคล้ายกับ Genshin Impact พอสมควรทั้งมุมขวาบนของจอที่เป็นเมนูต่างๆซึ่งถ้าเอาตามตรงเนี่ยมันแทบจะเรียงเหมือนกับ Genshin Impact เลยนั่นแหละครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์อะไรนิดๆหน่อยๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ทำความเข้าใจได้ไม่ยากในส่วนอื่นๆนั้นทั้งในส่วนของรายชื่อตัวละครไอคอนสกิลรวมถึงมินิแมปแม้กระทั่งในส่วนของรายชื่อเควสก็แทบอยู่ในตำแหน่งเดียวกันหมดเลยเหมือนกันซะจนขนาดที่ว่าปุ่มคีย์ลัดของเกม Genshin Impact เป็นยังไงของ Honkai Star Rail ก็เป็นอย่างนั้นหมดเลยครับกด C เพื่อเปิดหน้าตัวละครกด B เพื่อเปิดกระเป๋ากด M เพื่อเปิดแมปหรือไม่ต้องกด V เพื่อให้เควสจูงจมูกนำทางเราไปเกือบทุกอย่างนั้นเหมือนกันหมดเลยครับซึ่งตรงนี้นั้นก็ทำให้คนที่เคยเล่นเกม Genshin Impact มาก่อนอย่างเราเนี่ยก็สามารถทำความเข้าใจกับเกมใหม่นี้ไม่ยากเลยครับและไม่ใช่แค่ตัวของหน้าจอ UI ที่คล้ายๆกันในส่วนของหน้าจอการปั้นตัวละครก็คล้ายกันมากๆเลยด้วยนะพอเรากดตัว C ขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นหน้าจอสถานะตัวละครก่อนเพื่อนเลยครับแล้วพอเลื่อนแถบเมนูทางด้านซ้ายไปเรื่อยๆเราก็จะเจอกับตัวของไลท์โคนซึ่งเทียบได้กับตัวของอาวุธใน Genshinเทสที่เทียบได้กับตัวของทาเลนต์หรือว่าพรสวรรค์ของตัวละครแต่ความพิเศษของเทสนั้นก็คือจะเป็นลักษณะของสกิลทีและก็มีความหลากหลายของสกิลมากขึ้นทำให้มิติของการอัพตัวละครนั้นลึกซึ้งมากขึ้นครับส่วนต่อมาคือลิลิกซึ่งอันนี้เนี่ยเทียบได้กับตัวของอาร์ติแฟกต์ครับแล้วต้องบอกเลยครับว่าอันนี้ไฮไลท์เลยกล่าวคือเกม Genshin Impact เนี่ยคืออาร์ติแฟกต์ได้มากแค่ไหนลิลิกเนี่ยสามารถเกลือได้มากกว่านั้นอีกครับเพราะเรานั้นจะมีจำนวนอาร์ติแฟกต์เพิ่มขึ้นจาก5ชิ้นในเกนชินกลายเป็น6ชิ้นใน Star Rail แทนอีกทั้งออฟรองและก็ออฟหลักของลิลิกนั้นยังมีสเตตัสที่ไม่เหมือนเกนชินอีกเพียบเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นอัตราการสร้างสถานะที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มโอกาสที่ความสามารถของตัวละครจะทำงานความเร็วที่จะช่วยทำให้เรานั้นสามารถเริ่มเทิร์นก่อนศัตรูได้ทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างจังหวะได้ไวกว่าหรือแม้แต่เอฟเฟกต์ทำลายล้างซึ่งเป็นโบนัสดาเมจแถมตอนที่เราสามารถจอกกอดศัตรูได้หรือว่าใช้ท่าพิเศษต่างๆครับเอาเป็นว่าโพสต์สเตตัสเหล่านี้นั้นเดี๋ยวตอนเกมใกล้เข้าจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมาคุยละเอียดกันอีกทีนึงนะครับตอนนี้ให้เราเข้าใจไปก่อนว่ามันไม่ได้มีแค่ตัวของคีเรทคีดาเมจเอดีเคอย่างเคยแล้วสเตตัสต่างๆที่สำคัญของตัวละครในHonkai Star Railเนี่ยมีอีกเพียบเลยซึ่งช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถสนุกกับการบิ้วตัวละครได้แบบสุดๆเลยครับนอกจากนี้ระบบต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของตัว Genshin Impact นั้นใน Star Rail ก็เอามาหมดเลยครับแล้วก็บางอันก็เป็นเวอร์ชันที่อัปเกรดมากขึ้นกว่าตัวของ Genshin เลยด้วยทั้งในส่วนของเลเวลโลกที่เป็นตัวกำหนดเลเวลของ Monster ใน World รวมถึงระดับของที่จะได้จากการฟาร์มซึ่งของเลเวลสูงสุดเนี่ยก็จะเป็นสีทองอีกเช่นเคยนะครับในส่วนของของฟาร์มนั้นก็จะคล้ายๆกับของเดิมเลยมีทั้งในส่วนของเลไลสำหรับการฟาร์มบัตร EXP แล้วก็เงินส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิมก็จะเป็นในส่วนของก้อนเอเธอร์นี่แหละครับซึ่งถ้าเทียบกับตัวของ Genshin Impact แล้วมันก็เทียบได้กับตัวของแร่ชมพูที่ใช้อัพอาวุธนั่นเองหรือก็คือเราไม่จำเป็นต้องนั่งขุดแร่กันแล้วนั่นแหละครับแต่ก็นั่นแหละข้อดีคือเราไม่จำเป็นต้องนั่งขุดแร่อีกต่อไปแล้วแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าเดิมทีนั้นแร่ใน Genshin Impact นั้นเราสามารถหามาได้อย่างฟรีๆไม่ต้องมานั่งเสียเรซินในการฟาร์มแต่พอมา Honkai Star Rail แล้วการอัพอาวุธกลับต้องใช้เรซินเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นในเกม Genshin Impact เนี่ยเราต้องฝึกบริหารทรัพยากรดีแค่ไหนในเกม Honkai Star Rail นั้นต้องทำให้หนักกว่าเดิมอีกครับอย่างไรก็ดีก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ในช่วงต้นเกมที่มีของไม่ค่อยมากแบบนี้ก็น่าจะลำบากสิแต่เอาคนจริงๆแล้วมันสบายกว่าที่ทุกคนคิดนิดหน่อยครับทั้งนี้นั้นเป็นเพราะว่าตัวเกมนั้นมีการแจกของในช่วงต้นเกมที่ค่อนข้างเยอะมอนสเตอร์ในเกมนั้นก็ดรอปของประจำตัวที่มากกว่าตัวของเกนชินกล่องต่างๆตามแมปรวมถึงเควสเนื้อเรื่องต่างๆก็แจกของได้ค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็ที่ไฮไลท์คือระบบร้านค้าครับซึ่งเรานั้นสามารถซื้อของอัพตัวละครได้เยอะมากๆใครที่นึกภาพไม่ออกมันจะคล้ายๆกับการแลกตัวของอนิโมซิจิลหรือว่าจิโอซิจิลในเกนชินนั่นแหละแต่ของ Honkai Star Rail นั้นจะมีร้านที่เยอะกว่าแล้วก็แจกของเยอะกว่านิดหน่อยครับทำให้ช่วงต้นเกมนั้นเราไม่ค่อยขาดแคลนทรัพยากรมาก
นอกจากนี้ยังมีความพิเศษตรงที่ว่าไอ้ร้านค้าพวกนี้เนี่ยมันแจกเพชรรวมถึงตัวกระชาด้วยนะตรงนี้แหละครับที่ดีกว่าเกนชินพอสมควรเลยเพราะร้านขายของชันเมเกนชินไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอนิโมซิจิลหรือว่าตัวของจิโอซิจิลนั้นไม่มีการแจกในส่วนนี้จริงไหมครับและนอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆเรื่องเลยนะที่ค่อนข้างคล้ายๆกันแต่ถ้าจะให้เล่าหมดเนี่ยเกรงว่าคลิปนี้จะเป็นชั่วโมงก่อนครับเอาเป็นว่าขอให้เพื่อนๆนั้นเข้าใจว่าเกมเกนชินอิมแพคนั้นเป็นยังไงส่วนใหญ่แล้วเกมคอนไทสตาร์เรลนั้นก็จะคล้ายๆกันหรือว่าเป็นเวอร์ชันที่อัปเกรดมากกว่าครับซึ่งเอาจริงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะเราไม่จำเป็นต้องมานั่งทำความเข้าใจใหม่หมดครับยามิไลฟ์แอปไลฟ์โซที่จะพาทุกคนเนี่ยเพลิดเพลินไปได้ทั้งวันกับฟีเจอร์สาวสุดน่ารักแล้วก็ฟังก์ชันการชมไลฟ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครเพื่อนๆสามารถสัมผัสประสบการณ์การดูไลฟ์ที่เพลิดเพลินที่สุดได้แล้ววันนี้ที่ App Store แล้วก็ Google Play และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารพร้อมกับกิจกรรมดีๆได้ที่แฟนเพจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะอยากดูโชว์ดีๆต้องยามิไลฟ์นะครับอีกเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้รวมถึงเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างชอบนั่นก็คือเรื่องของเกมเพลย์ระหว่างการต่อสู้ครับอธิบายคร่าวๆคือเกมนี้นั้นจะผลัดกันเล่นทีละตัวละครโดยใครเริ่มก่อนเริ่มหลังนั้นจะดูที่ค่าสเตตัสความเร็วของตัวละครที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แหละครับเพราะฉะนั้นในบางทีเราอาจจะได้เล่นแค่2ตัวละครก่อนจากนั้นสลับไปฝ่ายศัตรู3ตัวแล้วค่อยกลับมาเล่น2ตัวละครที่เหลือของเราก็ได้ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครไวกว่าใครนั่นแหละครับส่วนแอคชั่นในแต่ละเทิร์นที่แต่ละตัวละครนั้นสามารถทําได้โดยภาพรวมแล้วก็จะมี3แอคชั่นด้วยกันครับอันแรกคือ Normal Attack กล่าวคือเป็นการโจมตีปกติซึ่งโดยส่วนมากแล้วก็จะเป็นการโจมตีแบบ Single Target แล้วก็มีดาเมจที่ค่อนข้างเบาครับอันที่2คือสกิลต่อสู้อันนี้นั้นก็จะแตกต่างกันไปแต่ละตัวละครครับบางตัวนั้นจะเป็นการโจมตีแบบ Single Target คล้ายๆกับ Normal Attack นั่นแหละแต่เป็นเวอร์ชั่นที่แรงกว่าครับบางตัวนั้นก็เป็นการโจมตีในลักษณะแบบวงกว้างบางตัวนั้นก็เป็นการฮีลหรือว่าล้างสถานะให้กับเพื่อนร่วมทีมหรือบางตัวก็จะเป็นการบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมเป็นตัวอื่นๆครับซึ่งก็จะเห็นว่าโดยภาพรวมแล้วมันดีกว่า Normal Attack ในเกือบทุกอย่างเลยงั้นแบบนี้แปลว่าเราใช้แค่สกิลต่อสู้อย่างเดียวก็น่าจะดีที่สุดสิคำตอบจริงๆก็คือไม่ครับเกมนี้นั้นมีสิ่งที่เราเรียกกันว่า Action Cost กล่าวคือเป็นตัวลิมิตจำนวนครั้งในการใช้สกิลต่อสู้ครับซึ่งอันนี้ใช้แชร์กันทั้งทีมการใช้สกิลต่อสู้1ครั้งต้องมีการจ่าย Action Cost 1 Cost ส่วนการโจมตีปกตินั้นเราจะได้1 Action Cost เพิ่มเป็นของตอบแทนเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักการบริหารการใช้ Action Cost ให้ดีๆนะครับเพราะถ้าเราใช้แต่สกิลต่อสู้อย่างเดียวเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆก็จะอดใช้สกิลรวมถึงในเทิร์นต่อไปก็จะไม่มี Action Cost ให้ใช้ด้วยนั่นเองครับอีกแอคชั่นนึงที่เราสามารถทำได้คือการกดอันติซึ่งอันนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าเราสามารถกดเมื่อไหร่ก็ได้จะกดในเทิร์นตัวเองก็ได้หรือว่าจะกดในเทิร์นของอีกฝ่ายก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ค่อนข้างโกงเพราะทำให้เรานั้นสามารถลัดคิวของศัตรูได้นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดีขนาดนี้สกิลอัลติเมทนั้นก็ไม่ได้สามารถใช้ได้ตลอดแน่นอนครับเราต้องมีการเก็บเอเนจีเหมือนกับตัวของเกนชินอิมแพคเลยการโจมตีปกติการใช้สกิลต่อสู้หรือว่าการโดนโจมตีเนี่ยทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดพลังงานในการกดอัลติเมททั้งหมดเลยครับและแน่นอนว่าค่า Energy Recharge สเตตัสที่โกงที่สุดในเกมเกนชินอิมแพคนั้นก็ตามมาหลอกหลอนเราเช่นเดียวกันนะถึงเราจะเปลี่ยนเกมใหม่ยังไงเราก็ยังหนีไม่พ้นนะครับนอกจากสกิลต่างๆแล้วฮอนไคสตาร์เลวยังพาเมคานิกเรื่องของโล่ธาตุมาด้วยกล่าวคือตั้งแต่เริ่มเกมศัตรูทุกตัวนั้นจะมีโล่เป็นของตัวเองซึ่งมีผลทำให้ศัตรูนั้นได้รับดาเมจน้อยลงเป็นอย่างมากในช่วงต้นเกมที่ตัวละครของเรานั้นยังมีดาเมจไม่ค่อยแรงมากนักการเบรกกรอกของศัตรูเลยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญมากๆเลยครับซึ่งเรานั้นต้องใช้การโจมตีด้วยธาตุที่เหมาะสมในการเบรกโล่ของศัตรูโดยคำว่าธาตุที่เหมาะสมนั้นจะเป็นธาตุอะไรเราก็สามารถดูได้ที่สัญลักษณ์บนหัวของมอนสเตอร์นะครับโดยภาพรวมแล้วก็จะมีทั้งในส่วนของกายภาพไฟฟ้าลมน้ำแข็งควอนตัมแล้วก็จินตภาพนอกจากนี้การเบรกเกาะด้วยธาตุที่แตกต่างกันยังก่อให้เกิดเอฟเฟกต์ที่แตกต่างกันด้วยนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเบรกเกาะด้วยธาตุไฟก็จะทำให้ศัตรูนั้นติดสถานะเผาไหม้เกิดดาเมจโอเวอร์ไทม์ในเทิร์นต่อไปด้วยหรือถ้าเราเบรกเกาะด้วยธาตุน้ำแข็งก็จะทำให้ศัตรูนั้นติดสถานะโฟรเซ่นขึ้นซึ่งส่งผลทำให้มอนสเตอร์ตัวนั้นถูกข้ามเทิร์นในเทิร์นถัดไปนั่นเองแต่ก็ไม่ใช่ว่าแค่ตีไปเรื่อยเพื่อเบรกเกราะของศัตรูก็พอนะครับเพราะการเบรกเกราะในจังหวะที่ถูกต้องก็สำคัญเช่นเดียวกันเนื่องจากการเบรกเกราะนั้นยังมีความสามารถในการแคนเซิลท่าบางท่าของศัตรูอีกด้วยซึ่งถ้าเป็นท่าไม้ตายของศัตรูเนี่ยการเบรกเกราะในเวลาที่ถูกต้องก็จะทำให้เราโดนดาเมจน้อยลงไปมากๆเลยล่ะครับอีกจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครของเมคานิกการต่อสู้ในเกมฮอนไคสตาร์เลวนั้นนั่นก็คือเรื่องของสกิลเทคนิคครับกล่าวคือก่อนที่เราจะเริ่มต่อสู้นั้นเราสามารถกดสกิลบางอย่างก่อนที่เราจะวิ่งไปตีมอนสเตอร์ได้
ยกตัวอย่างเช่นตัวละครเชอร์พาที่เมื่อเรานั้นกดสกิล E ก่อนเริ่มการต่อสู้จะทำให้ทั้งทีมของเรานั้นได้โล่ตามค่าดีเฟนส์ของตัวเองเลยด้วยแต่แน่นอนว่าสกิลดีๆเหล่านี้นั้นก็มีจำนวนจำกัดในการใช้อยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นเราควรใช้ในยามที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นนะดังนั้นโดยภาพรวมแล้วระบบการต่อสู้ของ Honkai Star Rail นั้นถือว่าค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวไว้ใครสนใจเดี๋ยวช่วงใกล้ๆเกมเปิดเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายทีละกันนะยังไงก็อย่าลืมกดซับช่องของผมไว้ด้วยกันนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆกันพูดถึงภาพรวมของเกมไปแล้วผมขอพาเพื่อนๆไปดูคอนเทนต์ต่างๆของเกมนี้กันบ้างแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังน่ารับอยู่ว่าคลิปนี้นั้นผมพูดคำว่าเหมือนกันชินไปแล้วกี่ครั้งนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่ทุกคนต้องนับเพราะจริงๆแล้วคอนเทนต์ต่างๆในเกมนี้มันก็คือเกนชินเลยนั่นแหละครับมีทั้งในส่วนของเควสประจำวันที่มีไว้ให้เราเก็บเพชรระบบเลซินที่มีให้เราฟาร์มทั้งในส่วนของเลลายบัตร EXP และก็โมล่าของอัพพอสวรรค์ขยะเวอร์บอสรวมถึงขยะบอสรายสัปดาห์ก็มีเหมือนกันหมดเลยหรือแม้แต่ในส่วนของระบบการสำรวจแมปซึ่งก็มีจุดที่ดีขึ้นแล้วก็แย่ลงเช่นเดียวกันครับที่ดีขึ้นคือบนแมปนั้นจะมีส่วนของเช็คลิสต์ให้ว่าตอนนี้นั้นเราเหลือคอนเทนต์อะไรบ้างในแมปเหลือกองอีกกี่ใบที่เรายังไม่ได้เปิดเควสโลกต่างๆนานาเราก็สามารถรู้ได้หมดเลยครับว่าเราขาดอะไรไปบ้างไม่ได้โชว์แค่เปอร์เซ็นต์การสำรวจเหมือนของ Genshin Impact แต่ส่วนที่ผมมองว่าแย่ลงนิดหน่อยคือเรื่องของการสำรวจนั้นมันเป็นแค่การสำรวจในเชิง2มิติเท่านั้นครับกล่าวคือเราสามารถเดินได้แค่ในแนวระนาบเท่านั้นไม่ได้มีระบบปีนป่ายหรือว่าไต่เขาทำให้รู้สึกเพลนๆในการสำรวจไปนิดนึงครับแต่สำหรับใครที่เคยเล่น Honkai Impact มาก่อนเอาจริงๆก็คงไม่รู้สึกแปลกอะไรมากนะเพราะว่าระบบมันคล้ายๆกันครับในส่วนของ end game content อันนี้รู้สึกประทับใจนิดหน่อยครับพ่อตามตรงมันสนุกใช่ย่อยเลยละเรายังมีส่วนของ Spiral Abyss เหมือนเดิมซึ่งเป็นคอนเทนต์ Time Attack กล่าวคือเราต้องจัดการศัตรูให้ได้ภายในเทิร์นที่กำหนดและอีกคอนเทนต์หนึ่งที่พิเศษสุดๆก็คือตัวของ Simulate Universe ครับอันนี้บอกเลยว่าค่อนข้างมันเลยทีเดียวมอนสเตอร์ในนี้นั้นจะค่อนข้างอึดแล้วก็ตีแรงกว่าปกติแต่ก็มีข้อแลกเปลี่ยนเหมือนกันนั่นก็คือเรานั้นจะมีบัฟติดตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราปราบศัตรูได้ทำให้เรานั้นต่อสู้กับศัตรูได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับซึ่งการลง Simulate Universe ในแต่ละครั้งนั้นยังมีความพิเศษตรงที่ว่ามอนสเตอร์ที่เราเจอในแต่ละรอบนั้นก็จะแรนดอมไปเรื่อยๆรวมถึงบัฟต่างๆก็ด้วยเช่นเดียวกันทำให้การเล่นในแต่ละครั้งนั้นไม่เหมือนกันสักรอบเลยครับอันนี้สำหรับคนที่เคยเล่น Honkai Impact มาก่อนลักษณะมันจะคล้ายๆกับตัวของ Elysia Realm นั่นแหละครับซึ่งการที่ Star Rail นั้นมี End Game Content 2แบบที่แตกต่างกันในลักษณะแบบนี้นั้นทำให้ผมค่อนข้างสนุกกับมันพอสมควรเลยนะเพราะคอนเทนต์หนึ่งที่เป็นตัวของ Spiral Abyss นั้นถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่แข่งกับเวลาดาเมจนั้นจึงค่อนข้างเป็น priority สำคัญในการจัดทีมซึ่งลักษณะจะคล้ายๆกับ Spiral Abyss ในเกมกันชินเลยนั่นแหละครับกล่าวคือถ้าตัวฮิลหรือตัวโล่นั้นสร้างประโยชน์ได้ไม่มากพอมันก็ไม่ค่อยน่าปั้นเอามาใส่ในทีมสักเท่าไหร่แต่พอเป็นส่วนของ Simulate Universe ที่เป็นคอนเทนต์มอนยากแต่ไม่มีการจำกัดจำนวนเทิร์นที่เราใช้ในการตีก็เลยทำให้ตัวละครที่สร้างความปลอดภัยในการเล่นได้ค่อนข้างสูงมีที่เล่นมากขึ้นเอาจริงๆในโลกสุดท้ายที่เป็นเลเวลที่ยากที่สุดเนี่ยผมใส่ดาเมจแค่ตัวเดียวที่เหลือนั้นเป็นตัวละครโล่และฮีลหมดเลยก็สามารถผ่านได้แบบสบายๆครับการมีคอนเทนต์2คอนเทนต์ที่แตกต่างกันแบบนี้นั้นก็เลยทำให้มีความสนุกในการเล่นพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าทุกตัวละครนั้นก็จะมีที่เล่นอย่างน้อยหนึ่งที่แน่นอนนั่นเองครับและอีกหนึ่งเรื่องที่ผมค่อนข้างถูกใจมากๆนั่นก็คือเกมนี้นั้นตัวละครสีดาวก็เพียงพอในการจบคอนเทนต์เอนเกมได้ทีมที่ทุกคนกำลังเห็นตรงนี้นั้นเป็นทีมที่ผมใช้ในการจบคอนเทนต์ในเกมนี้ซึ่งแต่ละตัวละครนั้นผมไม่ได้เปิดกระชามาเลยทุกตัวละครนั้นเป็นตัวละครแจกฟรีทั้งหมดเลยครับแต่ถึงจะเป็นตัวละครแจกฟรีก็ไม่ได้มีปัญหาในการผ่านคอนเทนต์อะไรเลยผมอาจจะมีการสลับตัวละครบางตัวละครออกบ้างในกรณีที่ท่านไม่ตรงกับศัตรูแต่มันก็เป็นแค่การเอาตัวละครที่ท่านเหมือนกันมาก็พอครับไม่จำเป็นต้องมีสกิลพิเศษอะไรนั่นหมายความว่าตัวละครลิมิเต็ดไม่ว่าจะเป็นตัวละครสีดาวหรือ5ดาวนั้นมีบทบาทแค่ทำให้เกมง่ายขึ้นเท่านั้นซึ่งอันนี้ก็บอกตามตรงเลยครับว่าถูกใจสาย F2P แน่นอนโดยสรุปแล้วสาวกเกมแนวเทิร์นเบสหรือว่าคนที่เคยเล่นเกม Genshin Impact หรือว่า Honkai Impact มาก่อนเนี่ยผมอยากให้มาลองเล่นเกมนี้ดูสักรอบนะครับตัวเกมนั้นถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็ทำเอาผมเนี่ยติดงอมแงมไม่ทำการทำงานไปสักพักเลยล่ะครับช่วงที่ผ่านมาถ้าใครเห็นว่าช่วงไหนผมไม่ค่อยได้ลงคลิปเหตุผลก็เป็นเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยแหละครับแล้วก็ขอประกาศตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าช่องของเรานั้นน่าจะมีคอนเทนต์เกมใหม่ทำเพิ่มกันแล้วนั่นก็คือเกม Honkai Star Rail เนี่ยแหละครับทั้งในส่วนของไกด์เควสโตของเกมคลิปวิเคราะห์เมตาหรือว่าวิธีการปั้นตัวละครเกมGenshin Impactผมทำยังไงเกมนี้ผมจะทำในลักษณะที่ไม่ต่างกันเลยครับเพราะฉะนั้นตอนเกมเปิดใครไม่อยากพลาดกันก็อย่าลืมกดซับช่องของผมไว้ก่อนเลยนะครับและก่อนจากกันไปผมก็ต้องขอฝากร้านเติมเกมโอทาวอัพด้วยนะร้านนี้รับเติมเกมถูกมากเลยบางแพ็คลดเกือบ 40% จากในเกมทีเดียวแถมมีบริการเติมเกมแบบไม่ใช้ ID Pass ส่วนเลยด้วยดังนั้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยหายห่วงแน่นอนนะใครที่สนใจสามารถทักไปสอบถามทางไลน์ได้โดยตรงผ่านทางไลน์และก็แฟนเพจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ